มาดูโครงการที่ชื่อว่า Core PC นะครับเป็นโครงการของบริษัท Microsoft ที่มีความต้องการที่จะปรับปรุง Microsoft Windows นะครับให้มีขนาดเล็กลงและพัฒนาให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับคู่แข่งที่เป็น OS ใหม่ๆในปัจจุบัน เว็บไซต์ Windows Central นะครับได้ให้ข้อมูลภายในของ Microsoft ว่าตอนนี้ข้างใน Microsoft นะครับมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งชื่อว่า Core PC เป็นโครงการที่ต้องการยกเครื่องแกนของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ให้ทันสมัยกว่าเดิมเพื่อให้ทันเพื่อให้ไปแข่งขันกับระบบปฏิบัติการยุคใหม่อย่างพวก Chrome OS โหตอนนี้ Chrome OS เริ่มมาแรงตอนแรกผมเห็น Chrome OS เนี่ยเปิดขึ้นมาสักประมาณ3-4ปีที่แล้ว ตัวเครื่อง Chrome OS เนี่ยดีมากเลยนะเล็กเบาไม่ต้องใช้สเป,สเปคเยอะแล้วก็ราคาถูกแต่ในบ้านเรานี่ไม่แจ้งเกิดเลยนะ Chrome OS นี่โอ้โหโน้ตบุ๊กที่เป็น Chrome OS เนี่ยแทบจะไม่มีเลย3-4ปีแรกเนี่ยเพิ่งมีปีนี้เห็นหลายเจ้าเอาเข้ามานะครับทาง Lenovo ก็เอาเข้ามาทางเอซ s ก็เอาเข้ามาทาง Hewlett Packard ก็เอาเข้ามานะครับ Microsoft เนี่ยพยายามที่จะปรับปรุง Microsoft Windows ระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็คือปี2019พยายามจะเรียกตัวเองว่า Windows Core OS นะฮะ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ Windows 10x นะไม่รู้ใครจำกัได้มั้งฮะ Windows 10x นี่จะอยู่ในพวกแท็บเล็ตนะพวกแบบที่เป็น360องศา PC นะซึ่งเลิกทำไปห,หมดแล้วครับ2อ,อันนี้นะไอเดียของโครงการเหล่านี้เนี่ยของเก่าๆเ,เนี่ยเหมือนกันหมดคือเอา Microsoft Windows นะฮะที่เป็นแกนที่มันถูกพัฒนามาหลาย10ปีมากๆอ้จะถึงแม้จะมีการยกเครื่องแกนใหม่เปลี่ยนระบบใหม่มาหลายครั้ง แต่แกนไส้ในลึกๆนะฮะกับฟีเจอร์หลักๆที่มันต้องมีเนี่ยมันทำให้ Windows ไม่สามารถละทิ้งตัวเองแล้วทำให้ Windows เนี่ยเป็น OS ที่มีขนาดเล็กๆได้นะครับพอเล็กๆเนี่ยมันจะสามารถแยกส่วนการทำงานแล้วก็ทำให้มันพัฒนาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ Microsoft อยากได้คือเป็นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายคือพอทำให้มันเล็กลงหลายๆตัวที่ทำผ่านมาเนี่ยพอเล็กลงเนี่ยความสามารถมันเล็กลงไปด้วยนะครับเช่นลง ตัวติดตั้งอย่าง exe ทั่วไปไม่ได้ต้องไปลงกับตัวแอปพลิเคชันที่เป็นโคดดิ้งเฉพาะผ่านทาง Store เท่านั้นพอเจอแบบนี้มันเป็นอุปสรรคครับนะฮะคนบางคนชื่นชอบกับฟีเจอร์หลักๆบางตัวก็หายไปก็เลยทำให้โครงการที่จะทำให้ Microsoft Windows มันเล็กลงเนี่ยแล้วไปดัดแปลงไปหลายๆรูปแบบแล้วเอาไปใช้ใน Device หลายๆแบบไปสู้คนอื่นเนี่ยยากมากแต่มาโปรเจก t นี้ Core PC อันนี้ Microsoft ชัดเจนเลยอยากจะไปสู้กับ Chrome OS หลักการของ Core PC นะครับคือ State Separation คือการแยกส่วนของ OS เลยระบบปฏิบัติการแยกส่วนกับส่วนที่เป็นข้อมูลของผู้ใช้ออกจากกันเลยเป็นอยู่คนละพาติชั่นเลยไม่ได้อยู่ในพาติชั่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรถ้าแยกออกมาแบบนี้ได้นะครับตัว OS ของ Windows เนี่ยมันจะมีขนาดเล็กลงมากม เราจะแบ่ง p a r t i ิชันให้เป็นสำหรับตัวระบบปฏิบัติการอย่างเดียวนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ว่างๆไว้ให้เป็นแคชใหเเ้เป็นพื้นที่ swap file นะครับแค่นี้พอเสร็จแล้วเวลามีปัญหากับตัวเครื่อง เราสามารถลงมาฟอร์แมตเฉพาะส่วนที่เป็น OS ในพาร์ i ิชันนั้นได้โดยที่ฐานข้อมูลผู้ใช้แทบไม่ต้องแบ็กอัพเลยเออดีไหมผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้อย่างนี้เพราะอะไร w i n d o ว s พอใช้ไปสักพักหนึ่งมันสะสมความผิดพลาดของแคชของ Registry มันเนี่ยมันก็จะเริ่มอืดลงอืดลงถ้าเราสามารถฟอร์แมตเฉพาะตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปเคลียร์ของเนี่ยแยกส่วนชัดเจนเลยระหว่างข้อมูลผู้ใช้กับ Database กับด็อกิวเมกับทุกอย่าง นะฮะแอปพลิเคชันทั้งหมดติดตั้งแยกส่วนกันไปเลยเออนะฮะเหลือไว้ในนี้แค่ OS กับ Driver พอเออแล้วก็ติดตั้งใหม่ได้ง่ายถ้าทำได้จริงนะผมชอบนะฮะแล้วตัวนี้ก็เลยออกมานะฮะมันจะแบบ เร็วๆลีนๆบางๆเลยมี Microsoft a p ออยู่ในนั้นรันเว็บแอป,ปได้นะครับรันเว็บจากรันแอป,ปจาก Android ได้ที่ไปทำความร่วมมือกันไว้นะครับแล้วก็รันพวกชุด Microsoft Office ได้นะครับตัวนี้ถ้าทำสำเร็จนะฮะใน Core PC เนี่ยต้องดูว่าเขาจะทำสำเร็จเมื่อไหร่นะครับจะสามารถไปสู้กับ Chrome OS ได้แล้วถ้าไปสู้กันในท้องตลาดเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็น Microsoft Windows เนี่ยโอ้โหมันสู้ได้สบายเลยนะ ก็คือเป็นเครื่องแล็ปท็อปตัวเล็กๆมีสตอ r เรจไม่มากกินแรมไม่มาก CPU รุ่นเล็กๆก็พอเหมือนกับพวกแบบอะตอมกำลังจะฟื้นกลับคืนมานะ CPU เล็กๆแบบนั้นนะ่ะกินไฟน้อยๆไม่ต้องมีพัดลมลยอยะไรเงี้ยนะกำลังจะกลับมาด้วยนะฮะถ้ามี OS มารองรับเนี่ยโหแล็ปท็อปราคาถูกลง เราจะเหมือนกับย้อนที่เรากลับไปเล่นเน็ตบุ๊กกันนะ่ะเน็ตบุ๊กตอนนั้นน่ะหซื้อเน็ตบุ๊กเครื่องเล็กๆเ,เครื่องละ6,900 7,400ออถ้ามีมาถึงปัจจุบันนีนะ้มันเป็นการย้อนอดีตนะย้อนยุคไปไปฮิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าสนุกเลยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันเพราะว่าคอพีซีตัวโปรเจกต์เนี่ยไม่ได้มีเดทไลน์กำหนดว่าจะสิ้นสุดหรือว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ รอดูต่อไปว่าคอพีซีจะเสร็จเมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไมโครซอฟทเนี่ยมีแผนที่จะออกอัปเดตกับเวอร์ชั่นของ Windows ตัวใหม่ซึ่งมีโค้ดเนมว่าฮั d สันวอลเล y นะครับในวงการข่าวหรือว่าคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้เขาบอกว่า Microsoft อาจจะเรียกตัวนี้ว่า Windows 12ซึ่งจะมาในปี2024นี้นะครับหลายคนฟังตรงนี้อาจจะตกใจฮะเดี๋ยว นี่เราต้องซื้อ Windows ใหม่กันอีกแล้วเหรออย่าไปกลัวคนที่ใช้11นะคนที่อัพจาก10มา11แล้วถ้าคุณจะไปเออแต่มันมีบางคนที่ไม่ได้อัพไงบางคนที่ใช้ Windows 7อยู่เลยนะฮะถ้าคุณอัพเป็น11นะซึ่งตอนนี้ยังฟรีอยู่มั้งมันเลยกำหนดฟรียังอะ1 ไม่รู้จําไม่ได้ไม่ได้นับเดือนนับปีเลยนะฮะแต่ถ้าคุณ11แล้วเนี่ยคุณเขาออก12มาคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียตังคุณก็อัพไป12ได้ฟรีอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณไปซื้อเครื่องใหม่คุณก็ต้องจ่ายค่าไลเซนวินโดว์เพิ่มเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มนะถ้าเขาทําให้มันเล็กลงได้ราคามันก็ต้องถูกลงด้วยแล้วมันก็จะเบาๆสบายใช้ง่ายยิ่งขึ้นโอ้ยภาพรวมดูดีถ้าคอ PC ตัวนี้ออกมาสําเร็จ